มันทำความดีพร้อมสดุดีคำสอนพระพุทธองค์ใช้สติตั้งมันพร้อมจะอดทนไม่อับจนหากเราใช้ซึ่งปัญญาอันความดีนั้นมีอยู่หลากหลายทั้งหญิงชายควรทำพร้อมนำพาสร้างกุศลผลบุญบังเกิดมาสุขอุราจิตเบิกบานทุกผู้คนคือว่ามาตามอายุวัฒนาวัฒนาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคือบริหารคือที่ดีพัฒนาวัดที่วางเส้นต้องเหมือนคือเหล่าสถานเหนือฐานตรงข้ามเรื่องเกี่ยวกับนุ่นเกิดจะนับนั้นนุ่นนี่นะกับพิจารณาดีเรื่องอะไรต่อการอะไรการบอกซึ่งผีช่วยได้ก็คือช่วยดึงทุกข์ออกข้างมาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเราดีใจดีใจมากเลยดีใจเมื่อกับผู้ว่ายผู้ว่าคนนี้สามารถจะทำได้ความดีเราปฏิบัติธรรมจากคุณนำเข้าจากบ้านยามเราเด็กกว่าเยาวชนรู้จักบุญคุณของพ่อรู้จักที่จะกล้าตัวเองมีโอกาสที่เหมือนกันล่าก็ได้เจอเลือดสังคมก่อนที่มีที่เอาได้มาเรียบร้อยได้ตื่นทำตื่นเต้นดีใจมากอนาคตแห่งนี้ตาอยากจะสร้างอะไรไหมคะตรงนี้อันนี้คือว่าคอยปรึกษากับท่านท่านต้องการอะไรกันหรือที่ว่าสนุกอะไรต่างกันต้องความสามารถจริงๆวัดแห่งนี้ยังขาดอะไรอยู่ไหมคะวัดแห่งนี้ยังขาดอะไรอยู่ไหมคะอันนี้อย่างก็ไม่เหมือนต่างจังหวัดนะครับหลวงปู่หลวงปู่ความที่ไงปรึกษามันมีกันนะชาวบ้านที่ไม่มียาพี่น้องหรือคนต่างถิ่นเราไม่ให้ตาจารย์ชาวป่ามาตั้งครอบครัวหรือชาวบ้านบ้านที่อัตคัดไม่มีที่การเป็นที่จะสร้างกันมาตั้งบุญวัดจึงจำเป็นหลวงปู่จะสร้างไว้เพื่อสนองความต้องการของชาวบ้านขอบคุณค่ะคืออาตมามาเป็นวันแรกแล้วก็ได้ร่วมการปลูกไผ่ซึ่งไผ่นี้เป็นไผ่ยักษ์ที่ได้นำมาจากจังหวัดน่านนำมาปลูกที่วัดสมณคลารามและได้ขยายเงามาปลูกที่สำนักสงฆ์บ้านกอเตยหมู่ที่11ตำบลคลองทานนะครับอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็นี่ก็เป็นปฐมฤกษ์ในการสร้างพื้นที่สีเขียวสร้างความร่มเย็นให้โยมสำนักสงฆ์กอเตยนะครับในเขตของบ้านกอเตยต่อไปเราจะปลูกธรรมะลงตรงที่นี่โดยมีไข่ยักษ์เป็นสักขีพยานนะครับเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงา
คอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปครับก็กราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับกับผมผู้ใหญ่สำเนาไกลเขตก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับพระคุณเจ้าที่เดินทางมาจะมาประจำอยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านกอเตยหมู่11ตำบลคลองพาอำเภอท่าชนะนะครับก็ผมในฐานะของผู้ใหญ่บ้านและก็ชาวบ้านหมู่41ก็ยินดีนะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับและก็จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาสำนักสงฆ์ทุกๆด้านนะครับตอนนี้ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่มีพระคุณเจ้าจะมาประจำที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับซึ่งสำนักสงฆ์นี้ก็ก่อตั้งมาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีพระประจำนะครับแต่ว่าก็ชาวบ้านก็เรียกร้องครับเรียกร้องอยากจะให้มีพระมาประจำอยู่ที่นี่วันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พระคุณเจ้ามีความประสงค์จะมาประจำพรรษาที่สำนักสงฆ์บ้านกอเตยนี้นะครับผมเองก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับและก็จะให้ความร่วมมือทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับสำนักสงฆ์บ้านกอเตยนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าได้ขอกราบเรียนต่อบรรดาญาติสงฆ์ธรรมิกที่ได้มาที่สำนักสงฆ์กอเตยณวันนี้กับผมนายสอดอำไพทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพาหมู่ที่11อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้หมู่ที่11บ้านกอเตยมีนิมิตหมายอันดีที่พี่น้องต่างจังหวัดอาทิเช่นจากจังหวัดปทุมและพี่น้องตำบลใกล้เคียงเข้ามาให้กำลังใจและพาของที่ดีมาขวากกับพี่น้องหมู่ที่11ตำบลคลองพากับผมในนามผู้นำชุมชนและจะรักษาสิ่งที่ท่านพามามอบให้กับหมู่ที่11ของเราให้ดีทุกอย่างตลอดไปครับผมครับผมพันตำรวจโทวัชรินทร์เพชรน้อยครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านกอเตยวันนี้ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีพระคุณเจ้ามาอยู่ประจำที่วัดกอเตยที่พักสงฆ์กอเตยแห่งนี้นะครับก็ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการวัดคนหนึ่งนะครับก็ด้วยความยินดีแล้วก็เป็นผู้ใหญ่โรงเรียนตชด.บ้านกอเตยก็มีความยินดีในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะครับที่เราชุมชนของเราได้มีพระที่มีความรู้มีภูมิรู้มีประสบการณ์ด้านการสอนนักเรียนนะครับตามที่ได้รับทราบข่าวมาวันนี้ก็ชุมชนก็ยินดีเราจะได้ร่วมกันพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนได้พระคุณเจ้าได้ร่วมในการสอนธรรมะอะไรต่างๆให้กับนักเรียนโรงเรียนตชด.บ้านกอเตยนะครับซึ่งเป็นในหลักสูตรก็มีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ทางคุณครูของเราเป็นผู้ดำเนินการจัดการในการสอนทีนี้เมื่อมีพระคุณเจ้าเราก็จะได้นิมนต์พระคุณเจ้าให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับหลักศาสนาอะไรต่างๆให้กับโรงเรียนครับค่ะนางบุษราเกี้ยวก๊อกนะคะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11ตำบลคลองพาที่นี่แหละค่ะก็รู้สึกยินดีนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆวันนี้นะคะที่ได้พระเล็กได้จะมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะคะก็ทั้งตัวเองแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็มีความยินดีต้อนรับพระเล็กนะคะที่จะได้มาอยู่ร่วมกันพัฒนาที่สำนักสงฆ์บ้านกอเตยค่ะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ความตั้งใจตรงนี้ได้บรรลุที่เราตั้งใจศึกษากับญาติพี่น้องกับเพื่อนบ้านกับตาเทียบที่แกตั้งใจจะทำงานประสานตรงนี้ให้บรรลุว่าจะทำยังไงให้วัดของเราจะเดินก้าวหน้าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีให้ลูกหลานของเราได้ศึกษาเราเรียนให้ดีๆอาจารย์มาก็อาจารย์จะเป็นครูช่วยสั่งสอนลูกหลานของเราด้วยตอนนี้เห็นว่าลูกหลานของเราเสื่อมโทรมมากทางคุณธรรมเราตั้งใจว่าตรงนี้จะบรรจุไอ้ข้าวสมองน้อยๆของทารกของเยาวชนของญาติที่เราจะฝากเอาไว้ในวันหน้าจะได้เป็น
เด็กดีจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณธรรมมีประสิทธิภาพในการครองชีพในการสร้างสรรค์สังคมใหม่ๆของเราให้เจริญดีขึ้นก้าวหน้าเข้าไปในวันข้างหน้าค่ะจากรอยที่พอตั้งใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามจากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเมื่อเราจะเทไปจากหัวใจเมื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงาม